และในวันนี้นะคะเราอยากจะใช้เวลาสั้นๆ นะคะที่จะพูดถึงพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับเพื่อนของเราในปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12นะคะปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12มีใครนำพัมพีมาบ้างคะพร้อมแล้วคนที่นำพระวจนะพระเจ้ามานี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเรายืนขึ้นนะคะที่เราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12พร้อมนะคะ2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตักตำของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งจะเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ไอ้ถามร่วมกันค่ะพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสับเช้าวันนี้ที่เราเข้ามานมัสการพระเจ้าแล้วมาเพื่อฟังถ้อยคำจากพระองค์พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้ทิศทางในการดำเนินชีวิตผ่านพระวจนะคำของพระองค์ที่ทรงพลานุภาพอยู่เสมอและไม่เคยตายไปจากชีวิตของเราแล้วฟ้าและดินจะล่วงไปนั้นถ้อยคำของพระองค์นั้นจะยังคงอยู่เสมอไปเราขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนถ้าท่านเชื่อท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านได้อธิษฐานและได้ฟังถ้อยคำของพระองค์เราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเชิญนั่งค่ะวันนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะนานมาแล้วมีต้นแอปเปิลต้นใหญ่ต้นหนึ่งและมีเด็กน้อยคนหนึ่งชอบที่จะไปวิ่งเล่นอยู่รอบๆต้นแอปเปิลต้นนี้เขาปีนบนต้นแอปเปิลแล้วไปเก็บลูกแอปเปิลมาเพื่อจะกินผลของมันแล้วเขาก็นอนหลับอยู่ใต้ร่มเงาของต้นแอปเปิลนั้นอย่างมีความสุขเด็กน้อยคนนี้รักต้นแอปเปิลมากและต้นแอปเปิลก็รักเขาวันหนึ่งเด็กน้อยเดินมาที่ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลถามว่ามาหาฉันมาเล่นกับฉันเหรอเด็กน้อยบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กน้อยคนเดิมฉันโตขึ้นมากแล้วฉันอยากเล่นของเล่นฉันไม่อยากวิ่งรอบต้นไม้เหมือนเมื่อก่อนเธอมีเงินให้ฉันไหมฉันไม่มีเงินให้เธอแต่เธอเก็บผลแอปเปิลไปสิเธอจะได้เอาไปขายเธอจะได้มีเงินไปซื้อของเล่นเด็กน้อยคนนั้นดีใจและตื่นเต้นมากจึงเก็บผลแอปเปิลทั้งหมดและจากไปอย่างมีความสุขทิ้งให้ต้นแอปเปิลเศร้าสร้อยวันหนึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็เดินมาที่ต้นแอปเปิลอีกครั้งหนึ่งมาหาฉันแล้วมาเล่นกับฉันเหรอต้นแอปเปิลถามเด็กน้อยคนนี้ตอบว่าฉันโตขึ้นมากแล้วฉันมีครอบครัวแล้วฉันไม่มีเวลามาเล่นกับเธอหรอกเราต้องการบ้านเธอมีบ้านให้ฉันไหมฉันไม่มีบ้านจะให้เธอแต่เธอตัดกิ่งก้านของฉันไปสิเอาไปสร้างบ้านของเธอเด็กน้อยคนนั้นจึงตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นแอปเปิลไปและเขาก็จากไปยาวนานวันหนึ่งในฤดูร้อนเด็กน้อยคนนี้ก็เดินมามาหาฉันแล้วมาเล่นกับฉันเหรอต้นแอปเปิลถามเด็กน้อยบอกว่าฉันเหนื่อยมากแล้วฉันอายุมากขึ้นฉันผิดหวังกับโลกนี้ฉันอยากจะแล่นเรือไปไกลๆฉันอยากพักผ่อนเธอมีเรือให้ฉันไหมฉันไม่มีเรือให้เธอแต่เธอตัดลำต้นของฉันไปสิเอาไปทำเรือเธอจะได้แล่นเรืออย่างมีความสุข
เด็กน้อยคนนั้นจึงตัดต้นแอปเปิลไปสร้างเรือแล้วเขาก็ล่องเรือไปอย่างมีความสุขหลายปีผ่านไปเด็กน้อยคนนี้กลับมาที่ต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลพูดกับเขาว่าฉันเสียใจฉันไม่มีต้นแอปเปิลให้เธอปีนอีกแล้วฉันไม่มีผลให้เธอกินอีกแล้วฉันเสียใจเด็กคนนี้ตอบว่าฉันก็ไม่มีฟันที่จะกินผลของเธอฉันไม่มีแรงที่จะปีนอีกแล้วงั้นไม่เป็นไรนะเธอนั่งลงที่รากของฉันนอนลงพักผ่อนให้มีความสุขนี่คือเรื่องราวของต้นแอปเปิลกับเด็กน้อยเราคิดว่าใครที่มีคุณสมบัติของการเป็นเพื่อนแท้มากกว่ากันระหว่างต้นแอปเปิลกับเด็กน้อยคนนี้หัวข้อพระวจนะพระเจ้าวันนี้ก็คือใครหนอที่เป็นเพื่อนแท้ของเราใครหนอที่นับเราเป็นเพื่อนแท้มีใครในโลกนี้บ้างไหมที่นับเราเป็นเพื่อนแท้ของเขามีสองสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงสิ่งแรกก็คือพูดถึงคุณสมบัติของคนที่มีความเป็นเพื่อนแท้นะคะจากพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้มีสามคุณสมบัติของเพื่อนแท้จากปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง12ที่เราอ่านไปในประเด็นแรกเพื่อนแท้คือคนที่พร้อมจะช่วยเหลือในยามที่เพื่อนมีปัญหาอยู่ในข้อที่9ถึง10นะคะปัญญาจารย์บทที่4ข้อ9ถึง10ที่บอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตักตำของพวกเขาเพราะว่าถ้าเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นพระวจนะพระเจ้าที่บอกว่าล้มลงในที่นี้ในความหมายแล้วไม่ได้หมายถึงการหกล้มโดยปกติทั่วไปโดยธรรมชาติเพราะว่าถ้ามนุษย์หกล้มลงเราสามารถที่จะลุกขึ้นเองได้แต่คำว่าล้มลงจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เนี่ยมีความหมายหลายความหมายมากๆเช่นหมายถึงการถูกแบ่งแยกการตกหล่นหลงทางน้อยเนื้อต่ำใจถูกตัดสินและท่วมท้นไปด้วยความทุกข์หรือกระทั่งหมายถึงความตายฉะนั้นหลายครั้งเมื่อชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่ในสภาพที่ล้มลงแน่นอนถ้ามีใครที่เป็นเพื่อนมาช่วยเหลือเขามาพยุงเขาขึ้นสิ่งนั้นจะทำให้เขามีกำลังที่จะก้าวเดินต่อหลายๆครั้งคนอยากที่ต้องการสองคนที่มาช่วยเคียงข้างเขาแต่ปัญหาคือในโลกนี้มักจะคบกันและมองกันการที่จะคิดว่าใครควรจะมาเป็นเพื่อนของเรานั้นมักจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่มาเกี่ยวข้องเสมอนอกจากการพูดคุยกันถูกคอถูกใจมีความเป็นเพื่อนการเรียนด้วยการทำงานที่เดียวกันฐานะใกล้เคียงกันการศึกษาใกล้กันก็ตามแต่หลายๆครั้งเราก็ยังมองสิ่งที่เพื่อนกระทำต่อเราว่าเราพร้อมที่จะรับคนนี้เป็นเพื่อนไหมนี่คือสภาพทั่วไปที่มนุษย์มักจะมองที่ผลประโยชน์มีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักมากๆคนหนึ่งเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเวลาที่หนูไปโรงเรียนเนี่ยหนูเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าเขาเคยเป็นเหาตอนนั้นเนี่ยเพื่อนปฏิเสธที่จะให้เขานั่งใกล้ๆไม่มีใครอยากคบกับเขาไม่มีใครอยากคุยกับเขาด้วยและเนื่องจากเขาเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเคยถาม ABC กับเขาสมมติมีเด็กคนหนึ่ง5ขวบกับเขาตอนนั้นอายุ9ขวบเขายังไม่สามารถท่อง ABC ได้นอกจากการที่เขาเป็นเหาแล้วก็มีสภาพที่อาจจะเรียนไม่เก่งเขาไปโรงเรียนเขาเหมือนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากจะให้เขาเข้ากลุ่มด้วยเลยแล้วถามเขาว่าแล้วเขามีความสุขไหมเขาบอกเขาไม่ค่อยมีความสุขเขาไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนแต่เขาก็จำเป็นที่จะต้องไป
ผ่านไปประมาณ3ปีเขาอายุ12เมื่อมีโอกาสเจอเขาแล้วก็ถามถ่ายเขาเรื่องที่โรงเรียนเหตุการณ์ยังเหมือนเดิมคือเขาต้องอยู่ในสภาพที่ไปโรงเรียนโดยที่เขาไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักเด็กคนนี้อยู่ในสภาพที่เหมือนล้มลงคือการถูกแบ่งแยกคือการถูกเลือกปฏิบัติทั้งที่เขาอาจจะเป็นเด็กที่น่ารักมีน้ำใจมีความจริงใจแล้วเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่เมื่อเพื่อนตัดสินเขามองเขาเรื่องแค่เรื่องของผมที่อาจจะมีจริงๆรักษาสามารถหายได้ในเวลาไม่นานนักหรือเรื่องของความเฉลียวฉลาดก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญถ้าเรามีความจริงใจให้กับเพื่อนแต่ถ้าใครก็ตามที่มองเพียงเปลือกนอกหรือมองคุณสมบัติเพียงบางประเด็นเท่านั้นก็จะเลือกที่จะคบเพื่อนแต่ถ้าคนที่เป็นเพื่อนแท้จริงๆมีหัวใจที่ตั้งใจจริงๆที่อยากจะเป็นเพื่อนใครสักคนหนึ่งหรือตัวเราที่อยากจะปรับตัวเองเพื่อเราเองนั้นจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับใครสักคนหนึ่งเรานั้นจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงได้เพราะพระวจนะพระเจ้าเห็นความสำคัญของคำว่าเพื่อนพระเจ้าสอนเลยว่าสองคนดีกว่าคนเดียวนั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นและบอกตัวเองว่าเราอยู่คนเดียวในโลกได้เราไม่ต้องการเพื่อนเราไม่ต้องการใครทั้งนั้นเพราะว่าเราสามารถที่จะยืนหยัดได้นั่นไม่ใช่ความหมายหรือว่าคุณค่าที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นคนที่ให้ความสำคัญเพราะพระองค์ทรงริเริ่มคำว่าเพื่อนมาจากพระองค์หลายๆครั้งพระองค์จะมีคำสอนที่สอนว่าให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนจึงมีคนบอกว่าพ่อของคริสเตียนท่านหนึ่งเขาพยายามศึกษาข้อแตกต่างของศาสนาในโลกนี้เขาพยายามอยากจะบอกลูกสาวเขาว่าไม่ต้องมาโบสถ์ไม่ต้องมาเดินกับพระเจ้าแต่เมื่อเขาศึกษาศาสนาต่างๆเกิดขึ้นเขาบอกเลยว่าความแตกต่างที่เขาเห็นคือศาสนาคริสต์สอนให้เรามีความรักต่อกันและกันรักได้แม้แต่ศัตรูนี่คือคำสอนที่แตกต่างจนสุดท้ายคุณพ่อคนนี้ก็มาเชื่อพระเจ้าตัวข้าพเจ้าเองก็ถูกพระเจ้าสอนเช่นนี้เหมือนกันในเรื่องของการที่เราต้องมีความรักต่อเพื่อนประมาณมหาวิทยาลัยปี2ตอนนั้นที่ข้าพเจ้าเรียนอยู่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเราก็รู้จักกันเหมือนเริ่มสนิทกันมากขึ้นแต่พอเราเรียนจบเราก็แยกย้ายกันไปทำงานคนละที่เวลาที่เราแยกย้ายห่างกันไปเนี่ยไม่ค่อยได้ติดต่อกันมากนักจึงเริ่มที่จะห่างกัน2ปี3ปี4ปีห่างกันไปเรื่อยๆความถ้าถามตอนนั้นว่าใครเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อเพื่อนสนิทแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งรับโทรศัพท์บอกว่าเพื่อนคนนี้ในวัย30ปีเส้นเลือดในสมองแตกเราก็เลยรีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยเขาป่วยอาการครึ่งตัวที่พิการไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็นแล้วเมื่อเราเข้าไปในชีวิตเขาเรื่อยๆในการไปเยี่ยมจึงรู้ว่าแทบไม่มีญาติให้ความเอาใจใส่ดูแลเขาเหลือคุณแม่คนหนึ่งอายุประมาณ60กว่าซึ่งไม่ได้มีรายได้มากนักและด้วยสุขภาพคุณแม่คนหนึ่งที่ต้องมาดูลูกสาวที่พิการครึ่งซีกมันเป็นเรื่องที่ยากมากวันนั้นข้าพเจ้าก็คุยกับจันทรันว่าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทอดทิ้งเพื่อนคนนี้เราจะพยายามดูแลเขาไปเยี่ยมเขาพยายามช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้พยายามจะทำให้ดีที่สุดและครั้งหนึ่งก็เคยพาเขาไปที่เชียงใหม่ซึ่งมันจะมีศูนย์รักษาที่บำบัดกายภาพแต่เมื่อทำอยู่ประมาณสักปีกว่าไม่หายก็พากลับมาที่กรุงเทพแต่เราก็คุยกันในครอบครัวว่าแม้เราจะไม่ได้สนิทกับเขามากนักแต่เราอยากช่วยเขาผ่านไป7ปีวันที่เรารับโทรศัพท์จากคุณแม่ของเขาก็คือเขาล้มในห้องน้ำและจากเราไปคุณแม่บอกว่า
คนแรกที่เขาคิดถึงและอยากจะโทรมาบอกก็คือข้าพเจ้ากับอาจารย์สลันแล้วก็รีบที่จะไปดูแลจัดการงานไว้อะไรให้กับเพื่อนคนนี้หลายครั้งการที่เราจะเป็นเพื่อนใครหรืออยากจะช่วยเหลือใครอาจจะไม่ได้มาจากความผูกพันความใกล้ชิดอาจจะไม่ได้มาบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนเบอร์หนึ่งในใจเราคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเราคนนี้เป็นเพื่อนที่มีคุณค่าทางใจมากอาจจะไม่ใช่สาเหตุแบบนั้นแต่สิ่งหนึ่งมันมาจากการตัดสินใจเพราะในความรักของพระเจ้าไม่ได้มาจากอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกดีก็รักรู้สึกไม่ดีก็เกลียดแต่มันมาจากการตัดสินใจที่จะรักตัดสินใจบนความจริงตัดสินใจบนพระวจนะพระเจ้าการเป็นเพื่อนแท้ของใครสักคนนึงจึงไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกของเราแต่พระเจ้าปรารถนาให้เรารักคนที่มาจากส่วนลึกในใจของเราและในการแสดงออกนั้นอาจจะต่างกันอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ความจริงใจต้องเหมือนกันคือเป็นตามหลักการของพระเจ้าและในประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงลักษณะของเพื่อนแท้ก็คือเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นและสามารถไว้วางใจได้เพื่อนแท้คือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกอบอุ่นและสามารถไว้วางใจได้อยู่ในข้อที่11นะคะปัญญาจารย์บทที่4ข้อ11บอกว่าอันหนึ่งถ้า2คนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรการที่ใครสักคนนึงจะไปนอนอยู่กับเพื่อนอยู่กับใครก็ตามมันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดมากอาการของการนอนหลับเป็นอาการที่บอกว่าคนคนนั้นไม่สามารถปกป้องตัวเองหรือป้องกันตัวเองได้และถ้าเราสามารถไปนอนอยู่ร่วมกับใครแล้วเรามีความรู้สึกอบอุ่นใจกำลังสะท้อนว่าเราไว้วางใจเพื่อนของเราเพราะถ้าสมมติว่าเราต้องเดินทางคนเดียวอาจจะนั่งรถเมล์หรือว่านั่งรถทัวร์อยู่แล้วเราอยู่ในอาการที่ง่วงมากๆเราอยากจะนอนมากเราจะเริ่มกังวลใจแล้วว่าเออเวลาเรานอนไปเนี่ยน้ำลายเราจะยืดไหมเราหลับไปเนี่ยหัวเราจะเอียงไปทับศีรษะคนข้างๆไหมเราจะนอนท่าไหนเราจะกลนออกมาไหมเราเคยไปนอนนวดไหมคะแล้วเตียงข้างๆเราเขากลนเสียงดังเวลาที่เราหลับไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราจะทำอาการอะไรที่มันน่าเขินอายหรือเปล่าและในขณะเดียวกันเราก็จะกลัวว่าคนข้างๆเราเนี่ยเขาจะมาล่วงละเมิดเราไหมเขาจะมาทำร้ายเราไหมเขาจะมาขโมยอะไรไหมโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องไปเดินทางไปไหนไกลๆนั่งรถไฟนั่งรถทัวร์หรือนั่งรถเมล์ก็ตามฉะนั้นอาการของการที่เราจะนอนหลับแล้วมีความอบอุ่นได้จะต้องมาจากความรู้สึกว่าคนข้างๆที่อยู่กับเรานั้นเราไว้วางใจได้คนที่อยู่ข้างๆเรานอนอยู่ร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาเพื่อนของเราลูกของเรานั่นคือทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจสองคนย่อมดีกว่าคนเดียวมันทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากขึ้นถ้าวันไหนอาจารย์สลันบอกว่าจะกลับบ้านดึกหรือไม่กลับปกติคือเราจะไม่ล็อกห้องนอนแต่วันนั้นถ้าข้าพเจ้านอนอยู่กับลูกตัวเล็กๆ5 ขวบจะต้องล็อกห้องไว้เพราะคิดว่าถ้ามีใครเข้ามาในบ้านเราจะได้ป้องกันตัวได้อย่างน้อยก็ต้องมีล็อกอีก1 ชั้นที่จะเป็นเกาะป้องกันแต่พระวจนะพระเจ้าบอกว่าถ้า2 คนนอนด้วยการรู้สึกอบอุ่นใจใช่ไหมนั่นกำลังสะท้อนว่าการมีมากกว่า1ต้องทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอบอุ่นใจขึ้นน่าไว้วางใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญและให้น้ำหนักของคำว่าเพื่อนแท้แต่ถ้าใครก็ตามเอาการที่เพื่อนไว้วางใจเราเอาความรู้สึกคำว่าไว้วางใจเนี่ยมาทำร้ายเพื่อนเพื่อนคนนั้นวันหนึ่งเขาจะไม่มีเพื่อนวันหนึ่งเขาจะไม่มีใครอยากคบหาด้วยวันหนึ่งเขาจะไม่เหลือใครในชีวิตเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเช่นกันว่าเขามีเพื่อนที่ทำงานร่วมกันอยู่คนหนึ่งเขาก็ให้ความไว้วางใจเพื่อนคนนี้ตามภาษาเพื่อนที่ดีที่ควรจะเป็นให้ความไว้วางใจให้เกียรติเ
ฉะนั้นเวลาที่เพื่อนคนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเช่นช่วยให้ไปขนของช่วยไปขับรถให้หน่อยเขาก็จะบอกให้สามีของเขาเนี่ยช่วยไปขับรถให้ช่วยไปช่วยเพื่อนคนนี้ให้หน่อยเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยต้องอยู่เฝ้าที่ร้านตั้งแต่ประมาณช่วงเช้าถึงหัวค่ำเขาไม่สามารถไปเองได้เขาจึงบอกขอสามีช่วยหน่อยสามีก็ช่วยไปขับรถช่วยไปขนของช่วยไปทำธุระกับเพื่อนคนนี้ช่วยไปช่วยมาช่วยไปช่วยมาในหลายๆครั้งเข้ามารู้อีกทีปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ก็แย่งสามีเขาไปเป็นของตัวเองซะแล้วหลายครั้งคนเนี่ยทำให้ทำลายน้ำใจของเพื่อนตัวเองทำร้ายเพื่อนของตัวเองเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเพราะว่าไม่ได้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในการเป็นเพื่อนแต่เห็นแก่ตัวมากกว่าใครก็ตามที่มีลักษณะเห็นแก่ตัวเองสุดท้ายเขาอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้ในชีวิตเพราะว่าพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ24บอกว่ามีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องพระคัมภีร์ก็เตือนแล้วใช้คำว่าเพื่อนบางคนไม่ได้หมายความว่าเพื่อนทุกคนเรามีโอกาสเจอเพื่อนที่ดีเจอเพื่อนแท้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราต้องการให้ใครปฏิบัติสิ่งใดต่อเราจงปฏิบัติสิ่งนั้นต่อเขาก่อนถ้าเราอยากให้เพื่อนจริงใจกับเราต้องจริงใจกับเพื่อนก่อนถ้าเราอยากมีเพื่อนแท้เราต้องตั้งใจเป็นเพื่อนแท้กับเพื่อนก่อนแต่มีบางคนที่เราอาจจะเจอในโลกใบนี้ที่เขาไม่ได้ตั้งใจจริงแบบนั้นที่เขาอาจจะยังมีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปมากกว่าคำว่าเพื่อนฉะนั้นเขาจึงนำความเสียหายมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่เราต้องเป็นคนที่ไม่ใช้ประสบการณ์ในการที่เราจะปิดบล็อกความคิดของเราจนกระทั่งเราไม่กล้าไว้วางใจใครเลยในชีวิตเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าปรารถนาให้เรายังยึดมั่นในหลักคำสอนในความเชื่อในหลักการพระเจ้ามากกว่าเอาประสบการณ์ของเราเป็นตัวตั้งเอเมนไหมคะและลักษณะที่3ของการเป็นเพื่อนแท้ก็คือเพื่อนแท้คือคนที่มีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเพื่อนเพื่อนแท้คือคนที่มีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเพื่อนอยู่ในข้อ12นะคะปัญญาจารย์บทที่4ข้อ12บอกว่าและถ้าคนหนึ่งจะเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้เชือกสามเกลียวถ้าเราเห็นว่ามีเชือกสามเกลียวหมายถึงว่าเชือกนั้นจะแน่นหนามากขึ้นเหนียวขึ้นและมีความแข็งแรงมากขึ้นคำว่าเกลียวหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิดโดยรอบอย่างสว่านหรือตะปูควงหรือเชือกที่ฟั่นนะคะลักษณะของเชือกที่ฟั่นก็คือการหมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้นเราจะเรียกว่าตีเกลียวถ้าเอาเชือก2เส้นฟั่นควบเป็นเส้นเดียวกันแล้วเราเอาเชือกเส้นที่3ซึ่งเขม็งแล้วเนี่ยควบเข้าไประหว่างเชือก2เส้นนั้นโดยคลายเกลียวที่ปลายเชือก2เส้นแรกเล็กน้อยเพื่อให้เชือกเส้นที่3เนี่ยสอดควบเข้าไปด้วยกันได้จนตลอดเราจะเรียกว่าสับเกลียวหรือสับเชือกซึ่งหมายถึงขยันขันแข็งเราเคยได้ยินคำว่าขยันตัวเป็นเกลียวมาแล้วนะคะและคำว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันความหมายนี้ก็คือคำว่าเข้ากันเป็นเกลียวเข้ากันเป็นเกลียวคือการเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ถ้ามีลักษณะที่ไม่เข้าเกลียวกันแตกพวกไม่ถูกกันหรือมีความเห็นไม่ลงรอยกันเราจะเรียกว่าปีนเกลียวสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเปรียบเทียบภาพของเชือกสามเกลียวเพราะเรารู้ว่าถ้าสามารถเข้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีพลังมากขึ้นอย่างแน่นอนสองคนดีกว่าคนเดียวแล้วบอกว่าเชือกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้การที่เราอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งต้องมีพลังมากกว่าเดิมการเป็นทีมต้องมีมากกว่าเดิมคิดจักพระเจ้าจึงอยู่ร่วมกันเพราะหนึ่งคนไม่สามารถทำได้หนึ่งคนอาจจะทำบางอย่างได้แต่ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นทีมมันจะทำได้มากกว่าเดิม
เราจึงต้องใช้พระวจนะพระเจ้าตรงนี้ให้ถูกต้องในการที่เราจะมีลักษณะของการเป็นเพื่อนแท้ต่อผู้อื่นหมายถึงเราต้องมีส่วนในการเสริมสร้างผู้อื่นจริงๆในชีวิตของเขาอย่าแค่เป็นเพื่อนที่ไม่ได้คิดจะมีส่วนเสริมสร้างอะไรบางคนเรื่องเล็กๆน้อยๆยังไม่สามารถที่จะกล้าในการเสริมสร้างเพื่อนเช่นเพื่อนบางคนมีกลิ่นตัวบางคนมีกลิ่นปากเรายังไม่กล้าเตือนเพื่อนเลยเราไม่กล้าเตือนเพื่อนไม่เป็นไรซื้อสารส้มไปให้เขาก็ได้เราซื้ออุปกรณ์ซื้อน้ำหอมอะไรบางอย่างก็ได้หรือเราไปดูซิว่าเขาซักผ้าตากสะอาดแห้งไหมเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นอับคือบางครั้งเนี่ยเราไม่พูดแต่เราช่วยเขาทำได้อ้อมๆเพราะบางคนกลัวเพื่อนเขินกลัวเพื่อนอายแต่ไม่กลัวเพื่อนที่จะไม่มีใครคบด้วยเมื่อเขาพูดทีหนึ่งคนก็ไม่อยากคุยกับเขาเมื่อเขามานั่งคุยด้วยแล้วกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์มันเข้ามาเราไม่กลัวแบบนั้นแต่เรากลัวที่บอกว่าถ้าเราพูดเตือนเขาเดี๋ยวเขาจะรับไม่ได้เขาจะเขินเขาจะไม่อยากฟังเราอีกต่อไปนั่นคือใจของเราไม่ได้เป็นจิตใจที่คิดจะไปเสริมสร้างเพื่อนอย่างแท้จริงแต่เรายังมองที่ตัวเราเป็นตัวตั้งอยู่ฉะนั้นถ้าแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรายังไม่สามารถช่วยเพื่อนเราได้ถามว่าเวลาเจอเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตเราจะมีส่วนช่วยเพื่อนเราหรือไม่มีคนหนึ่งเขาเป็นข้าราชการฐานะยากจนพอประมาณวันหนึ่งเขาบอกว่าเงินเดือนเดือนแรกที่เขารับราชการเนี่ยแทบไม่พอใช้พอผ่านไปเดือนที่สองที่สามเนี่ยหัวหน้างานก็ถามเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมในชีวิตเขาก็เล่าให้ฟังถึงปัญหาแล้วคุณแม่เริ่มป่วยเป็นโรคมะเร็งหัวหน้างานก็เลยแนะนำว่างานที่เขาทำเนี่ยถ้าเขาบิดใส่ตัวเลขบางอย่างผิดนิดนึงแก้นิดนึงเขาจะมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเดือนนึงก็เป็นหลักหมื่นการแนะนำครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่กล้าทำแต่พอเขารู้ว่าคุณแม่ต้องใช้เงินในการรักษาโรคมะเร็งมากขึ้นแล้วมันจะเป็นต่อเนื่องหลายๆเดือนอาจจะเป็นหลักปีตอนหลังเขาเริ่มที่จะเชื่อหัวหน้าคนนี้และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในบัญชีที่เขาแก้ไขเขาเลยเริ่มที่จะได้เงินมาเดือนแรก 20,000 บาทแต่เขาไม่ยอมจบเขายังทำสิ่งนี้ต่อไปอีกหลายๆเดือนจนกระทั่งเขาออกรถป้ายแดงได้เพื่อนอีกคนนึงที่รู้ไม่กล้าเตือนไม่กล้าที่จะบอกถึงปัญหาไม่อยากมีเรื่องในที่ทำงานไม่อยากมีส่วนในการที่เข้าไปเกี่ยวข้องสุดท้ายวันหนึ่งมีเรื่องแตกขึ้นมาเขาไม่สามารถรักษาแม่เขาได้เพราะเขาต้องถูกดำเนินคดีเราบางทีเราปล่อยให้เรื่องมันบานปลายเมื่อเริ่มต้นเราไม่รู้จักแนะนำตักเตือนและช่วยเขาแล้วเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเรามักจะมีกรอบความคิดว่าตัวเราไม่อยากวุ่นวายกับใครเราไม่อยากมีส่วนในการที่เข้าไปเกี่ยวข้องปัญหากับใครซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนแท้มีในชีวิตแน่ๆถ้าคนที่มีหัวใจที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักเราพระองค์เข้ามามีหุ้นส่วนในชีวิตของเราพระองค์เข้ามามีส่วนในการที่จะแนะนำเตือนสติเราแล้วบอกชัดเจนด้วยว่าอะไรเป็นความบาปอะไรเป็นความชอบธรรมอะไรถ้าเราทำแล้วพระองค์จะอวยพรถ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วพระองค์จะพบกับเราจะต้องพบกับการสาปแช่งพระองค์จะพูดชัดเจนพระองค์จะบอกให้เรารู้ถึงความถูกความผิดพูดถึงขาวถึงดำฉะนั้นพระองค์จะไม่มีคลุมเครือจะไม่มีสีเทาในชีวิตของเราถ้าเราเองยืนและยึดหลักตามพระวจนะพระเจ้ามีหัวใจเหมือนพระเยซูเราจะไม่เห็นแก่ตัวจนกระทั่งละเลยในการที่เราจะเตือนสติผู้อื่นเพราะว่าสิ่งนี้พระเจ้าปรารถนาให้อยู่ในชีวิตของเราตัวอย่างในสุภาษิตบทที่27ข้อ5บอกว่าว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆกล้าที่จะว่าการเตือนสติการดีกว่าเราบอกว่าเรารักกันแต่เราไม่ได้ปฏิบัติสิ่งใดๆที่มันสะท้อนเลยว่าเรามีความรักต่อเพื่อนของเราในสุภาษิตบทที่27ข้อ17เหล็กรับเหล็กได้เหล็กรับเหล็กให้คมได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนให้เฉียบคมได้ฉันนั้นหากเราตั้งใจจริงในการที่จะเป็นกระจก
สะท้อนให้กับเพื่อนของเราเราจะมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนของเราในยามที่เขาคิดผิดพลาดในยามที่เขาเองนั้นเริ่มเป๋ในฝ่ายวิญญาณในยามที่เขาเองนั้นเริ่มอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นพระวจนะพระเจ้าบอกเราว่าเราควรที่จะมีการรับเพื่อนของเราให้เฉียบคมแหลมคมขึ้นหมายถึงให้เขาคิดถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าจริงๆแม้เรายังไม่รู้จักพระเจ้าในวันนี้แต่พระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้หลักการนี้เป็นพรต่อชีวิตของเราได้หลักการของพระเจ้าไม่ได้สงวนไว้สำหรับผู้ที่เชื่อพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าแล้วแต่หลักการพระเจ้าเป็นหลักการนิรันดร์เป็นหลักการสากลที่สามารถใช้ได้ตลอดทั่วทุกคนในโลกใบนี้ฉะนั้นเราลองคิดว่าถ้าชีวิตของเราจาก3องค์ประกอบเกี่ยวกับเพื่อนแท้นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยินดีช่วยเหลือเพื่อนในยามที่เพื่อนมีปัญหาในการที่เราเองนั้นอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกอบอุ่นใจไว้วางใจเราได้หรือไม่หรือในการที่เราจะมีส่วนในการเสริมสร้างเพื่อนของเราได้หรือไม่3ประการหลักๆจากพระวจนะคำตอนนี้เนี่ยลองคิดว่าเรามีคุณสมบัติไหมตัวเรามีใครที่เราตอบได้ชัดๆว่าเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนแท้ของเขาถ้าเรายังไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยยังไม่มีใครสักคนมาขอเราเป็นบัดดี้ยังไม่มีใครสักคนที่รู้สึกว่าอยากเป็นเพื่อนอยากคบหากับเรานานๆและตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าเราอาจจะยังขาดคุณสมบัติบางอย่างตามที่พระวจนะพระเจ้าบอกไว้แต่ในข่าวร้ายนี้ยังมีข่าวดีที่ซ่อนอยู่แม้ว่าหลายครั้งมนุษย์อาจจะตกมาตรฐานพระเจ้าอาจจะยังไม่สามารถดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างที่พระเจ้าคาดหวังแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพร้อมที่จะนับเราเป็นเพื่อนแท้ของพระองค์แม้มนุษย์มองข้ามเราไปพระเจ้าพร้อมที่จะนับเราเป็นเพื่อนแท้ของพระองค์แม้มนุษย์มองข้ามเราไปข้าพเจ้าเคยอ่านในข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนแท้ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเขามีเพื่อนแท้อยู่8คนฟังครั้งแรกแล้วดีใจโอ้ผู้หญิงคนนี้เยี่ยมจริงๆช่างเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่เขามีเพื่อนแท้อยู่ต้อง8คนจะมีใครที่มีเพื่อนแท้ได้ขนาดนี้อ่านต่อไปเขาบอกว่าเพื่อนที่คบกันอยู่เนี่ยคบกันตั้งแต่สมัยเรียนคบกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันหลายคนเติบโตขึ้นแล้วก็มีครอบครัวไปหลายๆคนแล้วยังโทรศัพท์คุยกันยังไปมาหาสู่กันเสมอเพราะว่าเขาบอกว่าเราตกลงกันไว้ว่าเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทกันแต่เรื่องนึงที่อยากมาคุยกันก็คือเรื่องเงินเขาบอกชัดว่าเงินทองเป็นของบาดใจอย่าเอาเรื่องเงินมาคุยแล้วเราจะได้คบกันนานๆเรื่องนี้สอนว่าอะไรสอนว่าเพื่อนแท้ก็ยังแพ้เงินเพื่อนแท้ยังแพ้เงินได้แต่สำหรับพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ไม่เคยหวงเงินทองกับเราพระเจ้าไม่เคยหวงเงินทองต่อผู้ที่รักพระองค์ต่อลูกของพระองค์พระเจ้าประจับประทานทรัพย์อันรุ่งเรืองจากคลังขององค์ให้กับเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์และที่สำคัญพระเจ้าไม่เคยหวงชีวิตของพระองค์กับเราเลยพระเจ้ามาตายไถ่บาปให้กับมนุษย์ที่ไม่สมควรที่จะรับเขาเรียกว่าชีวิตที่มีค่าสูงที่สุดมีคนหนึ่งเคยไปชมสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นสวยงามมากๆจนกระทั่งเขาบอกว่ายังมีสิ่งที่สูงส่งกว่านี้แล้วเขาก็แต่งเพลงหนึ่งขึ้นมาแต่นี่คือกำลังบอกว่าพระเจ้ารักเราแม้เราไม่สมควรแม้เราไม่น่ารักแม้เรายังทำบาปแม้เรายังมีหลายสิ่งที่เราน่าขยักขยงหรือถ้าคนรู้ประวัติเราอาจจะไม่ได้อยากที่จะคบคาด้วยซ้ำแต่พระเจ้ามาตายเพื่อคนบาปอย่างเราในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และในยอห์นบทที่15ข้อ13ถึง15บอกว่าไม่มีใครที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร
แต่เราเรียกท่านว่าเป็นมิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนหนึ่งยอมตายเพื่ออีกคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามาตายด้วยความรักเพราะว่าการตายของพระเยซูไม่ได้มาจากการที่เป็นหน้าที่ไม่ได้มาจากการถูกบังคับไม่ได้มาจากอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้มาแค่รักพวกพ้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้มาจากความรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีถูกหยามศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้แต่พระเยซูมาตายด้วยพระประสงค์ของพระองค์เองมาตายตามความตั้งใจของพระองค์เองมาตายเพื่อมนุษย์ที่ไม่น่ารักนี่แหละมนุษย์ที่ไม่สมควรมนุษย์ที่อาจจะไม่เคยเห็นใครเป็นเพื่อนจริงๆด้วยซ้ำและมนุษย์นี่แหละที่ไม่เคยมองพระเยซูเป็นเพื่อนด้วยซ้ำมนุษย์ที่พร้อมจะประหัตประหารและทำลายพระองค์แต่พระเยซูตั้งใจมาและพระองค์รู้ด้วยว่าจะมีคนที่ทำลายและไม่เห็นคุณค่าการตายครั้งนี้แต่พระองค์ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าพระองค์จะมาตายเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าและผลของความบาปก็คือความตายในโรมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจึงเห็นว่าเมื่อมนุษย์ทุกคนจะต้องตายแน่ๆนี่คือการตายในฝ่ายกายภาพการตายในฝ่ายกายภาพทุกคนรับรู้แล้วว่าไม่มีใครหลีกพ้นความตายได้มนุษย์พยายามจะทำตัวให้เป็นอมตะพยายามที่จะยืดอายุตัวเองไปไม่ว่าจะเป็นสาวพันปีสาว 2,000 ปีหรือว่าจะทำอย่างไรก็ตามหรือไม่ว่าจะมีคำพูดว่าให้พระองค์มีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่สิ่งนี้ก็ไม่สามารถหยุดความตายได้ฉะนั้นมนุษย์จึงยอมรับโดยสิโลลาบแล้วว่าทุกคนต้องตายแต่ถ้าใครเชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์แม้เราตายในฝ่ายร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราก็คือเราไม่ต้องตายในฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปเราไม่ต้องตายในฝ่ายวิญญาณอีกแล้วเราไม่ต้องพยายามหยุดความตายแค่เราหยุดความบาปก็พอแค่เรากลับใจเชื่อพระเจ้าก็พอเชื่อในพระเจ้าพระเยซูไม่ต้องพยายามทำความดีไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองแต่ขอกำลังจากพระเจ้ายอมรับตัวเองว่าเราเป็นคนไม่สมบูรณ์ยอมรับตัวเองว่าเราทำไมอ่อนแอครั้งแล้วครั้งเล่ายอมรับตัวเองว่าเราเองนั้นเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือแค่เราเชื่อแค่เรายอมรับด้วยปากว่าพระเจ้าพระเยซูจะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์จะทรงมาไถ่โทษให้เราแค่นั้นรักษาความเชื่อไว้ไม่ว่าจะเจอปัญหาเจออะไรก็ตามพระเจ้าจะช่วยเราและทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณตลอดนิรันดร์เราจะสามารถได้รับความรอดทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเราจะมีพระเจ้าที่เป็นเหมือนเพื่อนแท้ในชีวิตของเราจริงๆก่อนที่จะจบวันนี้ครับพระเจ้าอยากจะเล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟสกีเวนโยเซฟสกีเวนเนี่ยเป็นผู้ชายที่เขาต้องพบกับความผิดหวังในชีวิต3ครั้งใหญ่ๆเขาเป็นชาวไอริชเป็นคนมีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนกระทั่งเขาได้ชื่อว่าเป็นเหมือนกับคนเลื่อยไม้ให้กับหญิงไม้และคนป่วยเพราะคนที่เป็นหญิงไม้แล้วก็คนที่ป่วยต่างๆเนี่ยจะไม่มีเงินในการจ่ายค่าเลื่อยไม้ให้กับเขาแต่เขาก็ทำได้หัวใจที่อยากช่วยเหลือคนเหล่านี้จริงๆตอนที่เขาอายุ21ปีเขาได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งมีความรักและผูกพันกันมากจนกระทั่งตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันแต่ในคืนก่อนที่เขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้อยู่ๆมีคนมาแจ้งข่าวเขาว่าที่เจ้าสาวของเขาประสบอุบัติเหตุตกม้าหล่นไปที่น้ำและจมน้ำตายเขาเสียใจมากว่าพรุ่งนี้คือวันดีของเขาแต่ปรากฏว่าคนที่เขาจะแต่งงานด้วยเสียชีวิตลงเขาก็รักษาความคิดความเศร้าเสียใจโดยการที่เขาตั้งใจว่าเดี๋ยวเขาจะไปสมัครเป็นทหารเพื่อรับใช้สังคมเพื่อรับใช้ประเทศชาติและเพื่อที่เขาเองนั้นจะทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ลืมอดีต
มื่อเขาไปเป็นทหารปรากฏว่าเขาเรียนได้ไม่นานเขาต้องลาออกอีกเพราะว่าสุขภาพเขาไม่เอื้ออำนวยคนเป็นทหารนี่ต้องแข็งแรงต้องฝึกหนักแต่สุขภาพเขาไม่เอื้อความตั้งใจครั้งที่สองครั้งนี้ทำให้เขาต้องผิดหวังอีกครั้งนึงเขารู้สึกท้อแท้กับชีวิตทำไมเขาต้องเจอแต่เรื่องที่มันผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปอยู่ที่แคนาดาตั้งใจจะไปเป็นครูที่นั่นและครั้งนี้เขาพบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอลิซาโรเซ่ตอนอายุ37ปีแล้วเขาก็คบกับผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งความสัมพันธ์ผูกพันและลืมความทุกข์ในใจที่เขาเคยได้รับมากขึ้นจึงตัดสินใจแต่งงานกับเอลิซาโรเซ่แต่ก่อนแต่งงานปรากฏว่าไม่นานนักที่เขาจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ล้มป่วยลงจนไม่สามารถเข้าพิธีแต่งงานได้นอนป่วยอยู่ประมาณ3ปีเขาก็เฝ้าดูแลผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งเธอจากไปอีกแล้วนี่คือความผิดหวัง3ครั้งใหญ่ๆในชีวิตของเขาเขาทำให้เขารู้สึกเลยว่าการที่เขาคาดหวังกับมนุษย์ฝากความหวังไว้ในโลกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความผิดหวังได้เขาเรียนรู้และเขาสัมผัสได้ว่าทุกครั้งที่เขาอยู่ในความเสียใจความท้อแท้พระเจ้าอยู่เคียงข้างเขาเสมอพระเจ้าอยู่กับเขาจริงๆพระเจ้าปลอบประโลมใจเขาพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเขาไปเลยพระเจ้าอยู่กับเขาตลอดเวลาจนกระทั่งวันนึงเขารู้สึกเลยว่าเขาสัมผัสพระเจ้าแล้วนั่งเขียนบทกลอนขึ้นมากลอนนี้มีชื่อว่ามีสหายเลิศคือพระเยซูและเขาเคยใช้บทกลอนนี้ส่งไปสำเนาส่งไปให้คุณแม่ที่ป่วยหนักเพื่อที่จะหนุนใจคุณแม่ในยามที่ท่านป่วยหนักมากๆและตัวเขาเองในยามที่เขาท้อแท้สิ้นหวังเขาจะหยิบบทกลอนนี้มาอ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาและบทกลอนนี้ในวันหนึ่งกลายเป็นเพลงที่ติดอันดับ1ใน10เพลงนมัสการพระเจ้ายอดเยี่ยมที่ทุกคนสัมผัสพระเจ้าได้ผ่านบทเพลงเชิญฟังค่ะมีสหายเลิศคือพระเยซูผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรามีอะไรรบกวนให้สุขเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุรอการไหว้วอนเราได้ถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชเราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือเคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยวแต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะหาสหายที่วางใจแก้ความทุกข์ลำบากเราได้รอพระเยซูทราบความทุกข์นั้นจงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
สริฐทรงช่วยสิทธิรักให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์ทาสหายดูมิ่นเกลียดชังทานจงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าแล้ว